กลับมากับเรื่องที่ค้างค้างกันไว้สักครู่เมื่อกี้เรื่องของแพงทั้งแผ่นดินนะครับใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะเราจะไปพูดคุยเพิ่มเติมประเด็นนี้กันจากนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะคะศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในตอนนี้กับเรื่องของของแพงแต่ว่าตอนนี้มาฟังทางด้านของรองโฆษกสำนักนายกกันหน่อยนะคะหมวดเจี๊ยบนี่แหละค่ะก็พูดถึงตอนนี้ที่ว่ากันว่าข้าวของแพงหูฉี่แพงกันทั้งแผ่นดินเนี่ยนะคะหมวดเจี๊ยบบอกว่าเรื่องของของแพงนะตอนนี้มันเป็นเรื่องของกลไกตลาดค่ะเป็นเรื่องของกลไกเรื่องของราคารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์เองก็มีกลไกในการเข้าไปดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคและก็ต้องมีการดูแลพ่อค้าแม่ขายด้วยนะคะก็เลยอยากจะฝากถึงประชาชนด้วยว่าอย่ามองแค่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสินค้าบางประเภทขอให้มองถึงมาตรการโดยรวมของรัฐบาลในการดูแลเรื่องของการเพิ่มรายได้ด้วยแล้วก็ฝากถึงประชาธิปัตย์ด้วยนะคะบอกว่าการหยิบยกราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นไม่กี่รายการแล้วก็นำมาตัดสินว่าเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่มีเหตุผลสักเท่าไหร่ค่ะเนี่ยก็แก้ตัวกันไปนะแต่ของจริงเนี่ยมันเห็นกันอยู่ว่าต้องควักซื้อมะนาวลูกหนึ่ง10ถึง12บาท8บาทไม่ต้องพูดถึงบีบแล้วไม่มีน้ำมีแต่เม็ดออกมานะครับค่ะคือตอนนี้ทั้งเรื่องของอะไรมะนาวเรื่องของไข่แล้วก็เรื่องของเร็วๆนี้กับเรื่องรถเมล์แท็กซี่ก๊าซจะขึ้นกันหมดแล้วนะคะค่าทางด่วนค่ารถเมล์ค่าแท็กซี่ก็เตรียมขยับราคาเหมือนกันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราคงจะได้ไปคุยกันกับนักวิชาการค่ะว่ามองประเด็นนี้อย่างไรนะคะแล้วก็ประเด็นหลักๆที่อยากจะคุยกับอาจารย์แล้วก็อยากจะถามอาจารย์กับเรื่องของการปรับราคาแก๊สด้วยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่กับเรื่องของการใช้แก๊สผิดประเภทบ้านเราเนี่ยมีการใช้แก๊สใน3หลักๆด้วยกันเรื่องของภาคครัวเรือน3กลุ่มนะคะภาคครัวเรือนภาคขนส่งแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นสินค้าชนิดเดียวกันคือแก๊สคือแก๊สแต่ว่าราคาแตกต่างกันใน3ประเภทนี้นะคะก็เลยเกิดการมีการโกงกันเกิดขึ้นว่างั้นแหละนะคะก็คือเอาของถูกไปทำให้แพงกันสิเพราะว่าก๊าซหุงต้มก๊าซเดียวกันเนี่ยเอามาหุงต้มเอามาใช้ขนส่งแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมแล้วมันก็เกิดการโกงเรื่องของกองทุนในการที่จะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเนี่ยเหมือนกับว่าก๊าซในที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยราคามันถูกกว่าใช่ไหมคะราคาถูกที่สุดเลยแล้วก็มีคนที่เอาก๊าซในราคาของครัวเรือนเนี่ยเอาไปขายในภาคอุตสาหกรรมจะได้แพงขึ้นโกงกันในส่วนเอาของถูกเอาของเดิมเนี่ยของเดียวกันในส่วนที่ถูกเอาไปขายในส่วนที่แพงเพราะว่าสินค้ามันตัวเดียวกันซึ่งตัวเองจะได้กินส่วนต่างนะตรงเนี้ยเนี่ยแหละมันคือการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเหมือนกันนะคะมีการคุยกันว่าเอ๊ะแนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยควรจะมีการปรับราคาแก๊สให้มีราคาที่เท่ากันหมดหรือเปล่าจะได้ไม่ย้ายไปย้ายมาการแก้ปัญหาแต่เท่ากันหมดกลายเป็นว่าไปแพงเท่าอุตสาหกรรมกับรถยนต์หรือเปล่าไอ้คนต้มไข่นี่ก็แย่ใช่ไหมนั่นน่ะสิคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยเพิ่มเติมประเด็นนี้กันนะคะกับเรื่องของข้าวของแพงณปัจจุบันแพงจริงหรือไม่อย่างไรศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะตกลงแล้วในมุมมองของอาจารย์เองเนี่ยนะคะณตอนนี้เนี่ยมองว่าตกลงแล้วข้าวของนี่มันแพงจริงหรือไม่จริงยังไงคะถ้าจะดูตัวเลขที่ทางกระทรวงพาณิชย์รายงานเนี่ยนะฮะไอ้ดัชนีราคาผู้บริโภคมันก็ไม่ได้สูงมากจริงๆแล้วอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตัวเลขที่เขาเรียกดัชนีราคาผู้บริโภคก็สูงประมาณ 2.4%ครับนะฮะ 42.4 นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำแล้วเพราะปกติแม้อัตราตัวไปก็ของประเทศไทยก็ประมาณ 3% ต่อปีก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำครับถ้าดูตามตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์ครับค่ะแต่อาจารย์คะอันนี้ถามในมุมมองของคนที่เหมือนกับเราก็ควักเงินออกไปจ่ายชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะคะคือเราก็อาจจะไม่ได้มองในแง่ของตัวเลขกับค่าดัชนีของกระทรวงพาณิชย์ที่มีการนำเสนอออกมาแต่เรามองในแง่ของชาวบ้านทั่วไปที่เดินออกไปจ่ายตลาดเนี่ยมันรู้สึกได้จริงๆอะค่ะอาจารย์ว่ามันแพงขึ้นจริงๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกร้อยโทหญิงสุนิสาก็ออกมาบอกว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่ว่าหรอกมันเป็นเรื่องของกลไกราคากลไกตลาดตรงนี้อาจารย์มองว่ายังไงคะคือมันอาจจะมีบางรายการที่แพงขึ้นนะฮะก็อีกเช่นเดียวกันก็รายงานจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็คงเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าเขาไปหาราคามาท้องตลาดจริงๆเนี่ยราคาอาหารกับราคาเครื่องดื่มนี่อาจจะสูงขึ้นหน่อยประมาณเห็นตามตัวเลขเขาประมาณ4%
ันนี้ก็เฉลี่ยนะฮะก็ไอ้ตัวเนี้ยอาจจะดูสูงขึ้นแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าการที่ชาวบ้านรู้สึกมันแพงเพราะว่าเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแพงขึ้นเยอะไงครับแล้วมันพอมันขึ้นแล้วมันก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ครับแต่ว่าอัตราการเพิ่มเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมันเพิ่มไม่มากแต่ว่าในระดับของมันเนี่ยมีความรู้สึกเมื่อเทียบกับรายได้ของเราเนี่ยมันยังดูสูงอยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะมีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าแต่ก่อนนี้ไอข้าวแกงก็ดีก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆพวกนี้มันผมว่า20บาท25บาทก็ซื้อได้แล้วเดี๋ยวนี้มันต้อง30บาท40บาทขึ้นไปค่ะไอ้เนี่ยก็เนี่ยความรู้สึกผมว่าของคนเป็นอย่างนั้นแต่นี้มันก็พูดง่ายๆคือมันขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อปี2ปีที่แล้วไงถ้าเราจะจำกันได้นะฮะเพราะนั้นคนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังสูงแล้วมันสูงขึ้นแล้วมันก็ยังสูงอยู่มันไม่ยอมลดลงในขณะที่รายได้ของหลายคนนี่อาจจะขยับไม่ทันอะไรเงี้ยเป็นไปได้โดยเพราะยิ่งผมว่ารายการอาหารเนี่ยคนจะรู้สึกมากหน่อยเพราะว่าเราต้องจ่ายกันทุกวันครับแล้วหลังจากนี้นี่ก็จะมีการปรับราคาแก๊สหุงต้มขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมถ้าไม่ผิดนะฮะมันก็จะยิ่งไปตอกย้ำทำให้ตรงนี้แพงขึ้นมาอีกครับอาจารย์ครับก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะถ้าตามแผงรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะขยับเดือนละประมาณ50สตางค์ต่อกิโลครับก็คงต้องแพงขึ้นแหละนะฮะทุกคนก็จะต้องจ่ายมากขึ้นแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงแพงมันแพงได้มันปัจจุบันเนี่ยมันถูกกว่าท่านทราบว่าราคาก๊าซหุงต้มในประเทศไทยเนี่ยถูกกว่าประเทศเพื่อนบ้านครับทุกประเทศเลยครับเหตุผลหลักก็คือมีการอุดหนุนนั่นเองมีเงินอุดหนุนให้นะฮะเพราะนั้นไอการอุดหนุนอันนี้เนี่ยก็ถ้าถามนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมว่าดีไหมผมว่ามันไม่ดีหรอกนะฮะมันทำมาหลายสิบปีแล้วแล้วมันก็เปลืองนะฮะเพราะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องปรับแล้วครับนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบนโยบายประชานิยมไม่ใช่เหรอก็เนี่ยเราประชานิยมกันมานานแล้วในเรื่องของราคาแก๊สถูกต้มเพราะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องปรับครับแต่ว่าสิ่งที่ดีที่ผมว่าจะต้องบอกก็คือว่าเราปรับแล้วเนี่ยแต่ว่าคนยากคนจนเนี่ยต้องช่วยเขาค่ะนะฮะไม่ให้เขาเดือดร้อนอืมก็เดี๋ยวเรื่องราคาที่ว่าจะมีคูปองให้อะไรให้เนี่ยนะก็จะช่วยคนจนได้ในระดับนึงครับเหรอคะอาจารย์มองแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนอย่างที่รัฐบาลกำลังทำกับเรื่องของการลงทะเบียนคนจนแล้วก็จะช่วยเรื่องของราคาค่าแก๊สเนี่ยอาจารย์มองว่าวิธีการนี้น่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ในระดับนึงอย่างนั้นเหรอคะก็เป็นวิธีหนึ่งซึ่งผมคิดว่าพอทำได้นะฮะเพราะว่าวิธีการมันก็ไม่ยากอะไรนะฮะคนมีรายได้น้อยก็ดูจากปริมาณการใช้ไฟก็ได้นะฮะที่เขาบอกว่าเดือนหนึ่งไม่เกิน90หน่วยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะถือว่าเป็นคนที่รายได้น้อยเนี่ยเราก็แจกไปตามบินเลยบินไฟฟ้านะฮะครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่ถึง90หน่วยต่อเดือนเนี่ยนะฮะเราก็แจกคูปองไปให้แล้วเขาจะเอาคูปองนี้จะไปขายต่อหรือจะไปแลกเอาราคาแก๊สที่ถูกที่ได้รับการอุดหนุนก็ทำได้เลยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาครับฮะก็จริงๆแล้วเป็นวิธีที่ผมเสนอไปได้ซ้ำไปครับค่ะทีนี้เสนอมานานแล้วจริงๆแล้วก็ไม่เห็นรัฐบาลเชื่อแล้วทีครับพูดถึงก๊าซนะครับอาจารย์ครับมันก็จะมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้ทั้ง3กลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางอุตสาหกรรมขนส่งแล้วก็ครัวเรือนเนี่ยใช้ก๊าซราคาแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ราคาเดียวกันเนี่ยมันทำให้ไปทุกคนใช้สะท้อนราคาจริงไปเลยใช่ในหลักการมันก็ดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะทำได้ชาวบ้านจะเดือดร้อนไหมครับอาจารย์ฮะก็ราคาจริงมันไม่จำเป็นต้องเท่ากับราคาตลาดโลกอันนี้คือคนยังเข้าใจผิดอ่ะคือราคาจริงเนี่ยมันก็คือราคาเฉลี่ยระหว่างราคาตลาดโลกกับราคาจากโรงแยกแก๊สของกทท.ไงซึ่งมันต่ำกว่าราคาตลาดโลกเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาราคานั้นแหละเป็นเกณฑ์และทุกคนก็ต้องใช้ราคานั้นจริงๆแล้วรวมทั้งไออุตสาหกรรมเป็นโตรเคมีด้วยว่าดามจริงต้องใช้ราคาเนี่ยคนที่จะได้ราคาถูกก็คือคนจนนั่นเองคนที่มีรายได้ต่ำนั่นเองไอ้อันนี้ผมพูดมาตั้งนานแล้วก็ไม่เชื่อกันนะฮะไปตั้งราคาให้มันต่างกัน 2-3 ระดับอะไรเงี้ยก็ดูสิลักลอบกันเป็นควักเลยนะ
แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศบ้างอะไรแต่ละลักลอบกันก็เนี่ยเตือนไปแล้วก็ไม่ใครเชื่ออย่างว่าก็เป็นอย่างเนี้ยแปลว่าอาจารย์เห็นด้วยกับเรื่องของการสะท้อนความจริงออกไปเลยแต่ว่าอยากจะถามอาจารย์ว่าแล้วประชาชนอย่างเราเนี่ยครับจะต้องมีการตั้งรับหรือเตรียมตัวยังไงถ้ามันจะต้องไปถึงจุดที่ทุกอย่างให้ปล่อยไปเป็นกลไกและตามราคาจริงครับก็เขาก็ทยอยปรับไงเดือนละ50สตางค์จริงๆแล้วเรียนตามตรงนะพวกเราเนี่ยใช้แก๊สกันเดือนละไม่เท่าไหร่คุณลองไปเช็คดูที่บ้านเดี๋ยวอย่างบ้านผมเนี่ยถัง15กิโลเนี่ย200กว่าบาทเนี่ยนะถังนึงเนี่ยใช้ได้ตั้งเดือนครึ่งอะนะเพราะฉะนั้นถังจริงๆเอาแก๊สเนี่ยนะบ้านผมเนี่ยใช้200บาทแค่นั้นนะต้นทุนครับเพราะนั้นมันจะเพิ่มอีกสักผมว่า 30% เนี่ยผมว่าก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนะเพราะว่ามันเป็นสัดส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของเราผมว่าคนส่วนใหญ่ในที่มีรายได้ปานกลางก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายมันจะสูงขึ้นก็จริงแต่ว่า เป็นสัดส่วนที่ไม่มากแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคนจนอย่างที่ว่าอย่างเงี้ยเราช่วยเขาหรือก็ที่เขากำลังจะช่วยเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงดินถนนอะไรพวกเนี้ยนะเอาเลยช่วยได้แต่ว่าไม่ต้องช่วยทุกคนนะฮะคนไทยก็ไม่ใช่ว่าจะจนกันหมดอ่ะผมว่านะครับคนรวยก็มีคนรายได้ปานกลางก็มีผมบอกได้เลยว่าคนรายได้อย่างผมเนี่ยซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยรับได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันสะท้อนราคาที่เป็นธรรมอยู่แล้วค่ะค่ะอาจารย์เพราะนั้นมันจะแพงขึ้นหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกครับค่ะอย่างแนวทางที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนเสนอเองนั่นแหละกับเรื่องของการที่จะให้เงินช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนพ่อค้าแม่ขายเนี่ยแต่ประเด็นนึงที่มีหลายฝ่ายค่อนข้างกังวลกับเรื่องของการสวมสิทธิ์กับเรื่องของการทุจริตตรงนี้เองอาจารย์มองประเด็นนี้ไหมคะแล้วก็มองว่ารัฐบาลควรจะมีการที่จะป้องกันกับประเด็นนี้ยังไงคะไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์กันเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นที่อยู่อาศัยหรือครัวเรือนเนี่ยมันไม่ต้องไปสวมสิทธิ์แล้วครับเขาส่งไปที่บ้านเลยบินไฟฟ้าน่ะทุกคนมีบินไฟฟ้าอยู่แล้วทุกคนมีทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะฮะครับเพราะนั้นเจ้าบ้านทุกคนเนี่ยนะฮะที่ไปลงทะเบียนไฟฟ้าเนี่ยนะฮะครับก็จะได้รับไม่มีการสวมมันจะไปสวมสิทธิ์กันได้ยังไงอ่ะครับคุณลองนึกดูสิก็ใช้วิธีการบริหารจัดการกันไปทีนี้มีอีกประเด็นข้อสำคัญก็คือเนี่ยคนที่ไปลงทะเบียนที่จะขอมิเตอร์ว่าไงดีกว่านะฮะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ให้แยกมิเตอร์นะครับคุณจะต้องมีบ้านเลขที่ถึงจะมีแยกมิเตอร์ได้นะถ้าคุณไปแยกมิเตอร์เฉยๆเนี่ยเขาจะต้องไปดูว่าไอ้คุณมีบ้านเลขที่หรือเปล่ามันสวมสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าเนี่ยเขาคุมอยู่แต่ว่าที่จะสวมสิทธิ์ได้ก็อาจจะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายซึ่งมีจำนวนเองก็บอกเป็นแสนเลยไอ้นี่อาจจะเป็นไปได้ครับนะแต่ว่าเงินจำนวนไม่มากเท่าไหร่ละครับผมคิดว่าแต่ละคนได้เนี่ยนะฮะมันเป็นเงินอุดหนุนที่มันจำเป็นนะฮะครับจำเป็นที่จะต้องทำก็อาจจะมีรั่วไหลบ้างเป็นธรรมดาอยู่นะแต่ว่าอันนี้มันยังดีกว่าเงินที่ใช้ก็เป็นแสนๆล้านๆแล้วก็มันจะรั่วไหลออกไปเป็นเยอะแยะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงคนจนได้มากครับก็ขอปิดอีกประเด็นนึงนะฮะเรื่องของอาจารย์เองเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นอดีตกนง.เหมือนกันนะฮะแล้วก็เห็นความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีคลังที่ออกมาลวงลูกนะครับทางกนง.แล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติพอสมควรหลังจากนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าต่างชาติเองก็เริ่มจะทยอยขนเงินออกนะฮะค่าเงินของเราอาจจะอ่อนค่าลงบ้างตรงนี้ความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีคลังกับผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะลดน้อยลงไหมครับอาจารย์ครับก็ถ้าแนวโน้มเงินบาทมันอ่อนลงไปผมว่าความขัดแย้งมันก็น่าจะน้อยลงนะครับเพราะว่าประเด็นที่เขาขัดแย้งมากๆก็คือค่าเงินบาทมันแข็งแล้วเขาก็บอกให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครับแบงค์ชาติก็บอกว่าก็กนง.เขาก็ดูแล้วก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ต่ำอยู่แล้วครับลดไปกว่าดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรว่าตามจริงครับแล้วก็ถ้ามันแข็งมากๆก็ใช้วิธีอื่นเขาก็เสนอไปทั้ง4วิธีแล้วนะฮะไอเดียผมว่ามันน่าจะลงเอยได้ดีกว่าสมควรสิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือมีการโต้แย้งหรือว่าตอบโต้กันทางหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีทางทีวีก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่เรื่องที่ไม่ดีเลยเพราะว่ามันเป็นการสร้างภาพพจน์ที่
ที่เสียหายกับประเทศชาติพอสมควรค่ะกระทรวงการคลังกับแบงค์ชาติเนี่ยมันต้องอยู่ในทีมเดียวกันนะฮะมีข้อขัดแย้งก็ต้องนั่งประชุมกันในห้องแล้วก็ปิดประตูคุยกันนะฮะไม่ได้มาถกเถียงกันผ่านหน้าหนังสือพิมพ์หรือว่าทีวีหรือวิทยุครับเราก็เคยเห็นความหวังว่าคงจบลงด้วยดีเราเคยเห็นความขัดแย้งแบบนี้ระหว่างรัฐมนตรีคลังกับทางพ่อแบงค์ชาติหลายครั้งแต่ไม่เคยเห็นมีความรุนแรงถึงขนาดนี้มาก่อนนะอาจารย์ครับใช่ครับครั้งนี้รุนแรงมากเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะฮะน่าจะเป็นบทเรียนนะครับว่าอีกหน่อยในการข้างหน้าเนี่ยใครเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะฮะไอตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่เลวไม่ควรจะเอาอย่างครับครับอันนี้ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าถือเป็นความเลวเป็นความมั่นคงของชาติทางเศรษฐกิจที่ไปทะเลาะกันในห้องแล้วก็เอาผลสรุปจบออกมาพูดข้างนอกทีเดียวดีกว่านะครับครับใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะก็เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะผมว่านะอันไหนที่มัน ใช้ไม่ได้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับรายการนะคะครับยินดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับท่านก็ถือว่าเป็นนักวิชาการที่ตรงไปตรงมานะตามเนื้อผ้าเหมือนกันเถอะอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่แพงก็ว่าไม่แพงอะไรไม่ดีไม่น่าเอาอย่างท่านก็บอกว่าไม่ควรเอาอย่างนะครับก็ถึงขั้นที่แบบว่าตัวเองด่าแล้วก็ส่งลูกกระจอกไปด่าที่สำนักงานอีกพูดตามตรงผมว่าไม่แปลกหรอกทำงานมันต้องมีความคิดเห็นที่ต่างกันเพราะว่าถ้าไม่ต่างกันก็มีคนเดียวทำงานไปสิ้นเรื่องแต่มันต้องไปต่างกันอยู่ในห้องแล้วจบแล้วเอาผลสรุปออกมาแล้วรับผิดชอบร่วมกันถ้าคุณลองคิดดูดิว่าคนที่คุมเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยกลับมาต้องทะเลาะกันแบบนี้แล้วความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่นั่งดูอยู่เอาพูดง่ายๆคนนั่งดูเชียร์มวยอยู่เนี่ยปรากฏไอ้โค้ชกับไอ้นักมวยก็ยืนด่ากันอยู่มุมเวทีผมถามหน่อยไอ้คนที่ก็แทงมวยจะแทงอยู่อีกไหมครับมีใครจะแทงไหมยังตีกันอยู่เลยอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องว่ากันไปเตะกันในห้องนู่นน่ะห้องล็อกเกอร์น่ะออกมามันก็ต้องแบบรูปหัวรูปหางกันใช่ไหมใช่ออกมาต่อหน้าสื่อต่อหน้าประชาชนต่อหน้าคนทั่วโลกมันก็ต้องจับมือกันทำงานเป็นทีมเวิร์กนะไม่ใช่มาตีกันแบบนี้จะบอกว่าโกหกก็ไม่ใช่ทีไวท์ไลน์โกหกสีขาวยังทำได้ตอนนั้นโกหกเพื่อชาติตอนนี้เนี่ยก็อาจบางทีจะต้องดราม่าบ้างคือออกมาข้างนอกเนี่ยก็ต้องเป็นทีมเดียวกันเป็นพี่น้องกันมาด้วยกันไปด้วยกันรับผิดชอบร่วมกันได้กลายเป็นว่าออกมาเดี๋ยวจะปลดเดี๋ยวจะปลดทำไมรถจะปลดอยากปลดวันละร้อยหนวันละล้านหนใช่ไหมออกข่าวเนี่ย คุณตุลก็อ่านผมจำได้ผมก็อ่านอาจารย์เสรีวงศ์บรรทานี่แกให้ข้อสังเกตได้ดีมากเลยนะอาจารย์บอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทางศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองนะฮะซึ่งมีอำนาจในการตัดสินของตัวเองหรือแม้กระทั่งแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่เขาคุมไม่ได้เนี่ยเขาก็จะย่อมหาทางไปมีเรื่องกับเขาแล้วก็พยายามดิสเครดิตเขาตลอดเวลาแล้วก็ส่งคนของตัวเองเนี่ยเข้าไปดูแลบริหารจัดการแม้แต่กระทั่งแบงก์ชาติก็เหมือนกันทั้งที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยนี่พูดตรงๆนะครับพูดตรงๆแต่คนก็ไม่เชื่อเราอยู่แล้วล่ะนะรัฐบาลนี้อ้างความเป็นประชาธิปไตยแต่ทนฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าใครขวางเนี่ยต้องย้ายให้หมดเพราะว่าพูดนั้นไม่อยากแช่งเลยไปมาก็จะท้านทานกระแสความเป็นอำนาจนิยมไม่ไหวแน่นะตอนนี้หาเรื่องอยู่แล้วในกลัวน้ำไม่ขุ่นอยู่ทุกวันมันก่อนมีการ์ตูนใช่ไหมที่เป็นหมาป่าสีดำเลยนะยืนอยู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วลูกแกะเนี่ยกำลังแบกค่าเงินบาทอยู่ในน้ำแล้วหมาป่าก็ด่าลูกแกะว่าเองอ่ะกำลังกวนน้ำให้ขุ่นแต่ว่าหมาป่าเนี่ยยังไงก็ต้องผ่านลูกแกะอยู่ดีนะซึ่งตอนนี้ทุกอย่างก็มาลงว่าของแพงขายข้าวไม่ออกทุกอย่างเป็นเพราะอะไรค่าเงินบาทใช่กำลังเป็นประเด็นนั้นอยู่บาทเป็นเพราะผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยนะคะไม่ยอมทำตามมาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำกันหน่อยค่ะกับเงินกู้ 350,000 ล้านบาทคุณปลอดประสบนะคะในฐานะประธานกปอค่ะก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการก่อสร้างโครงการน้ำนะคะว่าบริษัทที่ปรึกษานั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกค่ะทำหน้าที่ช่วยบริหารและตรวจกำกับแบบใช้4กลุ่มบริษัทแต่บริษัทที่4ทำหน้าที่เกี่ยวกับคลังข้อมูลจะมีการเพิ่มหน้าที่คุมการก่อสร้างและก็ตรวจการจ้างด้วยซึ่งจะดำเนินการภายใน 1-2 สัปดาห์นี้เป็นการเปิดประมูล TOR ที่มี2ซองคือ2ด้านเทคนิคและราคามีการกำหนดคุณสมบัติว่าต้องมีบุคลากรประเภทไหนจำนวนกี่คนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะส่วนที่2ค่ะจะจัดจ้างเมื่อการก่อสร้างใกล้เข้ามาเพื่อทำหน้าที่คุมการก่อสร้างไปอยู่หน้าไซต์งานและก็คอยให้คำแนะนำเรื่องการตรวจรับโดยส่วนนี้น่าจะมีสัก 20-30 บริษัทเนี่ยนะคะ
มาดูเรื่องสำคัญที่มีคนจับตามองกับเรื่องของงบประมาณในการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาทั้ง2 ส่วนในระยะเวลา5 ปีเขาบอกว่าจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะประเภทแรกได้ยินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-2.5% ของวงเงินโครงการนะคะส่วนที่2น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2% เป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่โดยวงเงินทั้งหมดนั้นก็อยู่ที่ 6-7,000 ล้านบาทกับการตั้งบริษัทที่ปรึกษาค่ะนะแต่ว่าหลายคนคงจะเพิ่งลืมนะฮะอย่ามัวจะไปจำภาพที่เป็นอะไรนะยมบาลเต้าตั้งพญาเมงรายชี้ฟ้าท้าดินแล้วก็ไปก่อกำแพงอยู่ที่เวียงกุมกามเพราะว่าวันนี้เจ้าตัวออกมาเองเหมือนกันครับพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์บอกว่าปลอดเชงยับน้ำโลกน้ำโลกก็หมายถึงการประชุมน้ำโลกที่เขาจัดเขาเชงยับฮะเขาเชงยับเพราะอะไรบอกว่าฉุนทีมงานข้าราชการกรมน้ำทำไทยเสียโอกาสในการประชุมครั้งนี้คุณปลอดประสบเปิดเผยว่าไม่พอใจเลยการประชาสัมพันธ์งานเนี่ยแย่มากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะเพราะว่าขาดข้อมูลการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องเทคนิคผู้จัดไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เสร็จแล้วถึงมาพูดน้ำหมดกันไปเท่าไหร่ทั้งที่ควรฉกฉวยผลประโยชน์ได้มากกว่านี้ส่วนให้ข้อมูลการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนก็บอกว่าทำไม่เต็มที่ยอมรับว่าการประชุมครั้งนี้บกพร่องคุณปลอดประสบบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการเชื่อมต่อข้อมูลไม่ดีโดยเฉพาะคนที่มาจากการประชุมเป็นคนระดับสูงที่เข้ามาประชุมกันเนี่ยนะแต่ไม่มีคนประสานงานเลยทั้งนี้การประชุมระดับโลกที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายประสานและประชาสัมพันธ์อ้าวไปว่าปึ้งเปล่าแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องด้านเทคนิคซึ่งอาจทำไม่ได้เพราะเข้าไม่ถึงข้อมูลครับคุณปลอดประสบบอกอีกว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องนักวิชาการจากประเทศไทยที่เข้าไปประชุมหัวข้อต่างๆเนี่ยสู้ต่างประเทศไม่ได้โดยเฉพาะนักวิชาการที่เป็นข้าราชการกรมน้ำโอ้นี่เฉ่งไปโดยตรงเลยนะความเชี่ยวชาญไม่ถึงต้องปรับปรุงพูดง่ายๆไปคุยคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องเรื่องนี้คุณปลอดประสบบอกว่าชี้ให้เห็นว่าต้องปรับปรุงความรู้ทางวิชาการของเราทางน้ำเนี่ยห่างไกลเขาเหลือเกินเอ๊ะพูดไปเนี่ยต้องส่องกระจกด้วยนะอย่างเรื่องภาษาของเราก็มีปัญหาไม่สามารถไปถกแถลงในที่ประชุมได้อันนี้ก็ต้องโทษหรือเปล่าว่าเป็นคนไทยไม่มีมารดาเป็นฝรั่งเนี่ยทำไมไม่เห็นพูดถึงตัวเองบ้างเลยทำไมโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษทีมงานทำให้ตัวเองเป็นประธานกบอเป็นคนตัวตั้งตัวตีจะจัดประชุมนี้นี่ถ้าพูดทั้งหมดคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยต้องรับความผิดนี้ไว้ทั้งหมดแล้วค่อยไปเช็งลูกน้องทีหลังแปลว่าบกพร่องเพราะผมไม่สามารถคัดคนหาคนที่เหมาะสมกับงานไม่สามารถฝึกลูกน้องให้ออกมาต่อสู้หรือว่าไปดิสคัสไปโต้เถียงไปแสดงความเห็นนักวิชาการกับคนอื่นได้นั่นแปลว่าการจัดครั้งนี้สักแต่ว่าจัดแล้วไปตายเอาดาบหน้าแบบที่พูดไว้ไงอันนี้เนี่ยเขาเรียกเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นแล้วก็เป็นหัวหน้างานเป็นผู้หัวหน้างานที่ไม่ได้เรื่องเลยนะคะถ้าหัวหน้างานดีๆเนี่ยเขาต้องแบบเหมือนกับว่าต้องผมรับผิดผมรับผิดแล้วค่อยไปประชุมหารือกับลูกน้องว่าจะต้องแก้ไขต่อไปอย่างไรแต่ความผิดต้องเป็นของผมแต่ผู้เดียวไม่มาแฉ่งลูกน้องต่อหน้าประชาชีแบบนี้อันนี้แปลว่าถ้าเกิดว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเรามองในมุมของนักประชาสัมพันธ์นี่ผมเป็นนักประชาสัมพันธ์นี่เราจะทราบว่าพื้นที่ข่าวของหนังสือพิมพ์นะสมมติขอยืมของอาจารย์จบสักหน้าหนึ่งไทยโพสต์ฮะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เราจะเขียนเรื่องน้ำโลกสักหนึ่งกรอบตรงนี้นะฮะเราก็จะมีพื้นที่ข่าวเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นรูปของคุณปลอดประสบใส่ชุดลิเกนมตั้งเต้าอยู่แล้วเนื้อหานี้ไม่มีเลยนะฮะเพราะคุณปลอดประสบเองเนี่ยก็ขยันพีอาร์แต่ตัวเองใส่ชุดลิเกอยู่ได้นะฮะแล้วจะเอาเรื่องราวสาระอะไรที่กมวลแต่ไปเน้นถึงเรื่องการแสดงที่เตรียมตัวอย่างมากสงสัยอย่างนึงว่าตอนที่ข่าวมาว่าจะมีการประชุมน้ำโลกแล้วก็มีภาพคุณปลอดประสบเต้าตั้งมาใส่ชุดมาแล้วก็ใส่ลงไปในกรอบนั้นเนี่ยมันเป็นความต้องการของเขาเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนแต่ยังไงว่านะทุกคนน่ะก็พอใจแหละที่คนจะมาป้อยอว่าท่านครับสวยครับดีครับถูกไหมครับแล้วถึงได้มีรูปนั้นลงไปถ้าท่านพูดง่ายๆไม่มีใครชี้ให้บ้ายอเนี่ยคงไม่ยืนชี้ฟ้าอยู่ก็คงมีคนบอกทำอย่างนี้สิดีสวยเอาไปลงแล้วเดี๋ยวจะดังขึ้นมาก็ถึงได้ทำถูกไหมหรือถ้าบอกว่าถูกหลอกก็แปลว่าหัวงอกขนาดนี้แล้วยังคิดไม่ได้เนี่ยจะมาคุมงบ 3.5 แสนล้านได้ยังไงงั้นออกมาเนี่ยคุณมาเฉ่งเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าหน้าตัวเมียมากคนเป็นหัวหน้าเนี่ยมันต้องรับผิดรับชอบเสร็จแล้วปกป้องลูกน้องถูกไหมแต่ในการประชุมภายในมันต้องไปเฉ่งกันอีกทีนึงไม่ใช่มาเฉ่งประจานกันในหนังสือพิมพ์เนี่ยความรู้ทางวิชาการของเราก็ห่างไกลนี่ด่าตัวเองนะคะ อย่างเรื่องภาษาของเราก็มีปัญหาก็ด่าตัวเองเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่าในข้อมูลเนี่ยไม่ได้ด่าตัวเองแต่พยายามจะด่าทีมงานทั้งหมดเลยนะคะยังไม่จบครับคุณตุลคุณหนิงครับผมมีอีกจากไทยโพสต์เช่นเดียวกันครับแต่นี้ไม่ใช่คนไทยพูดครับเป็นเว็บไซต์ The Diplomat นิตยสารชื่อดังในญี่ปุ่นก็คุยเรื่องน้ำเหมือนกันก็สนใจเพราะว่าใจกล้าเนี่ยจะมาเสนอตัวลงทุนในโครงการ 3.5 แสนล้าน
แต่ใจกล้าเนี่ยไม่น่าด้านเพราะว่าใจกล้าบอกว่า 3.5 แสนไม่เอาเขาขอแค่แสนเดียวแสนล้านเท่านั้นทำได้เบ็ดเสร็จทุกอย่างแต่ทำไมคนไทยเสนอราคา 3.5 แสนล้านนั้นถึงได้ถูกเขี่ยออกไปแล้วก็ไม่ใช่ถูกเขี่ยสิเขาแยกตัวไปเองเขาสมัครใจที่จะไปเองเพราะว่าไม่รู้ว่ารายละเอียดต่างๆของโครงการ 350,000 ล้านบาทมันไม่มีอะไรเลยแล้วไม่อยากเขาไม่อยากเอามือมาซุกหีบพูดง่ายๆกับเรื่องที่ไม่สามารถชี้แจงต่อคนญี่ปุ่นได้เพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นความคนทำผิดในกฎหมายของญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าให้ความร่วมมือกับการทุจริตแล้วจิตสำนึกของคนญี่ปุ่นนี่เขาแรงมากแล้วใจกล้านี่เขาถือว่าเขามาเป็นตัวแทนของรัฐบาลญี่ปุ่นครับดังนั้นเขาจะไม่ทำอะไรชี้ซัวถูกต้องถ้าข้ามีอะไรผิดนะเขาไม่ไปด่าลูกน้องด้วยเขาคว้านท้องตายอ่ะอันนี้ญี่ปุ่นฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ผู้นำ9ชาติรวมถึงไทยลงนามในปฏิญาณเชียงใหม่นะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันหายนะเรื่องน้ำผมอ่านสรุปนะครับรายงานระบุว่าสื่อชื่อดังเตือนว่าผลการประชุมครั้งนี้ผิดหวังไม่น้อยเนื่องจากปราศจากความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาน้ำที่ชัดเจนซึ่งเห็นได้จากการที่ประชุมไม่มีการหารือถึงประเด็นข้อพิพาททางน้ำหลายประเทศเลยนะครับนอกจากนี้ยังบอกว่าผู้นำควรให้ความสำคัญคือเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานช่วงที่จัดประชุมกลุ่มผู้ประท้วงออกมาคัดค้านอย่างหนักเห็นไหมใครบอกว่าห้ามเขาได้เขารู้นะญี่ปุ่นมีผู้มาคัดค้านอย่างหนักโดยชี้ว่าการจัดการน้ำส่วนใหญ่มุ่งไปที่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแทนที่ภาครัฐจะสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆซึ่งท้ายที่สุดผู้ที่รับประโยชน์ผลประโยชน์มากที่สุดไม่ใช่ประชาชนคือแต่ผลประโยชน์จะไปตกกับนักการเมืองและนักธุรกิจรายใหญ่โอ้ยทำไมเขาอินไซเดอร์ขนาดนี้เขารู้ข้อมูลหมดนะคะแล้วจริงๆแล้วการประชุมน้ำระดับผู้นำขนาดนี้เนี่ยอย่างที่สื่อญี่ปุ่นบอกว่ามันต้องมาคุยกันเรื่องข้อพิพาททางน้ำซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแต่กลับกลายเป็นว่ามันถูกบิดเบือนจุดประสงค์ไปมันเป็นการ PR มันเป็นการขายของเอาเรื่องของโครงการลงทุน 350,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องของประเทศไทยเอามาโชว์ศักยภาพซึ่งมันไม่ใช่เลยนะเนี่ยไปอ่านต่อกันได้นี่ไม่ได้พูดกันเองนะผมอ่านผมเป็นคนสื่อเป็นกลางนะผมอ่านตามที่เขาเขียนมานะนี่ก็เป็น The Diplomat บอกว่าประโยชน์สุดท้ายจะไม่ตกกับประชาชน 3.5 แสนล้านนี้แต่จะไปตกกับนักการเมืองและนักธุรกิจรายใหญ่คงไม่ต้องบอกบริษัทไหนนะที่ไปกว้านซื้อทำหมู่บ้านผีไปกว้านซื้อที่ดินที่จะเกิดเป็นเขื่อนเป็นแฟลตเวย์หรือจะไปซื้อที่ดินที่รู้ว่าตรงไหนไม่ท่วมก็เอาไปทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ไปตอนนี้ไปประกาศอยู่ในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวธุรกิจมากมายเลยว่าบริษัทของฉันเนี่ยได้ที่ดินตรงนั้นตรงนี้หุ้นก็ขึ้นนะคนก็แห่กันไปซื้อราคาก็แพงนี่ไงผลประโยชน์ตกกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการรายใหญ่ครับวันนี้นอกจากใจกล้ายังมีดิโพแมทมาอีกนะเนี่ยอีกเรื่องเนี่ยข่าวเงี้ยนะสื่อช่องอื่นไม่ออกหรอกนะไปอ่านกันซะนะครับค่ะมากันที่อีกเรื่องขอแทรกหน่อยได้ไหมขอแทรกหน่อยนิดนึงเชิญค่ะเชิญค่ะเพลินไปเห็นนะฮะตาสอดสายอยู่เขาจบเรื่องน้ำไปแล้วใช่ไหมสังเกตสิ 3.5 แสนนี่เป็นรายได้หลักของรัฐบาลใช่ไหมเรื่องข้าวนี่ก็เป็นรายได้หลักใช่ไหมเท่าไหร่นะหมดไปกี่แสนแล้วอ่ะ2แสนล้านนะนี่เขาจะจัดอีกแล้วนี่ฟอรัมน้ำใช่ไหมที่ฟอรัมข้าวฮะไปดูนะเจ้าข้าเอ้ยกระจงงองงอยเนี่ยนะฮะเอาเงินเราไปทำอีกแล้วไม่รู้จะออกมาเป็นอะไรบ้างประโยชน์โทษผลเนี่ยนะฮะมาโฆษณาอยู่เนี่ยเขาจะประจัดประชุมฟอรัมเรื่องข้าวฮะเป็นไรซ์คอนเวนชั่นจัดในช่วง26ถึง28พฤษภาคมอ้าวสัปดาห์หน้านี้แล้วทำไมเงียบอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าประชาสัมพันธ์น้อยเปล่าเนี่ยใครเป็นเจ้าของเรื่องบุญทรงใช่ไหมนี่ไงเรียกพี่รมฮะแต่คนนี้ลอยตัวฮะครับทิ้งน้องน้อยอยู่ญี่ปุ่นคนนั้นเป็นพิตตี้เพราะถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่เกี่ยวแต่ว่าเอาหน้าเกี่ยวนะรูปใหญ่ครับตลอดอ่ะนะลงเกี่ยวข้าวเนี่ยมาเกี่ยวแต่ถ้าทำชั่วฉันไม่เกี่ยวฉันลอยตัวในบุญทรงเป็นเจ้าภาพงั้นดูซิว่าการประชุมเรื่องข้าวเขาจะไปโกหกคำโตอะไรเกี่ยวกับเรื่องโครงการจำนำข้าวอีกหรือไม่นี่อีเวนต์เยอะมากเลยนะใช่เรื่องน้ำก็จัดเป็นอีเวนต์กินอีเวนต์อีไม่เว้นเรื่องน้ำก็เป็นอีเวนต์ดูนะอีเวนต์อีไม่เว้นมีอะไรต่อฮะประชาชนผมอ่านเรื่องนี้เพราะมาจบกันที่เรื่องของน้ำแล้วก็วงเงินหกถึงเจ็ดพันล้านว่าหลังจากนี้อีเวนต์เรื่องไฟฟ้าจะต้องมาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีการจุดกระแสเรื่องของไฟฟ้ามาอีกแล้วอีเวนต์เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าพยายามจะบอกว่าตอนนี้ไฟฟ้าในส่วนของภาคใต้ไม่พอต้องสร้างขึ้นอย่างนู้นอย่างนี้นะคะมาดูทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานกันหน่อยค่ะคุณมนูนสิริวันนะคะก็พูดถึงเรื่องของไฟฟ้าที่ดับในพื้นที่ของภาคใต้
นักวิชาการก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่นะคะเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้เพราะว่าหากยังพึ่งกำลังไฟฟ้าจากภาคกลางอยู่อาจจะเกิดปัญหาสายส่งขัดข้องแล้วก็ชำรุดขึ้นอีกค่ะรัฐบาลต้องรีบตัดสินใจเร่งหามาตรการในการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มโรงไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนใช้พลังงานชนิดใดเนี่ยต้องวางแนวทางรวมถึงพูดคุยชัดเจนซึ่งหากยังปล่อยปัญหาไว้เชื่อว่าในอนาคตปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านเองค่ะเขาออกมาคัดค้านในการสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบี่ค่ะใช่สิแถวนั้นเนี่ยมันกระทบสภาพแวดล้อมแล้วต้องบอกเลยว่ากระบี่เนี่ยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเนี่ยยังสะอาดใสบริสุทธิ์อยู่มากก็จะมาปนเปื้อนกันตอนนี้แหละใช่คือจริงๆแล้วนี่อย่างที่บอกไปหลายครั้งว่าการผลิตไฟฟ้าสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบพลังงานสะอาดมีเยอะแยะมากมายพลังงานซึ่งเป็นพลังงานทดแทนมีอีกแยะใช่ค่ะแต่ทำไมรัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องถึงมุ่งแต่ไปที่เรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแต่เพียงอย่างเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็ออกมาคัดค้านการเป็นกลุ่มพิทักษ์ปากาไสตำบลปากาไสอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะก็พูดถึงเรื่องของการที่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานคุณพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลัง800เมกะวัตต์ที่กระบี่ค่ะแล้วก็อ้างว่าจะมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มขึ้นประชาชนในพื้นที่ขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านเพราะว่าบริเวณคลองต่างๆเนื่องจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะอยู่ใกล้กับชายฝั่งแล้วก็มีการขนส่งถ่านหินเข้าสู่ระบบกิจกรรมเหล่านี้ล้วนนำมาซึ่งปัญหาให้เกิดขึ้นกับพื้นที่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดกระบี่เองทราบว่าโรงสกัดน้ำมันปาล์มก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพได้ถึง120เมกะวัตต์อันนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่รัฐบาลควรจะส่งเสริมมากกว่าค่ะแทนที่จะมาพูดถึงแต่เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่เพียงอย่างเดียวคือตอนนี้ชาวบ้านเขารู้ว่ามันมีทางเลือกต่างๆมากมายทั้งพลังงานจากน้ำมันปาล์มก๊าซชีวภาพที่ให้ผลกระทบทางด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนน้อยกว่าแต่รัฐบาลกลับไม่ส่งเสริมในเรื่องนี้ค่ะนี่ขอหน่อยเหอะมาพอดีพูดถึงปลอดประสบก็มาเชื่อมั้ยข่าวตามมาเนี่ยจากแมเนเจอร์ออนไลน์ฮะปลอดประสบคุยฟุ้งครับว่าผู้นำชาติต่างๆปลื้มพญามังรายอย่างมากแล้วโวว่ายังถูกเชิญไปเนืองนอกไปเล่นด้วยเผยว่าชายพุทธิพัฒน์เป็นไอดอลนี่เนี่ยเนี่ยดูสิคนจะไปบอกชาวบ้านได้ไหมว่าไม่เห็นประโยชน์โพดผลจากการประชุมตัวเองมาเฉ่งลูกน้องว่าแย่เสร็จแล้วตัวเองให้สัมภาษณ์ว่าโอ้ยเขาปื้มพญามังรายมีคนเชิญไปเมืองนอกนะแล้วคุณชายพุทธิพัฒน์เป็นไอดอลของผมนี่เป็นข่าวบันเทิงนี่นี่ข่าวจริงเปล่าเนี่ยหรือข่าวอาชญากรรมฮะดูอีกทีชีวิตสัตว์โลกจริงเลยประมาณว่าแพนด้าเป่าปี่ได้อะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมครับนี่ในฐานะประชาสัมพันธ์ว่ายังไงเวลาที่คุณผู้ชมดูข่าวแล้วก็เห็นว่าเวลาต่างชาติเนี่ยยกย่องสมมุติว่ามีสำนักข่าวหรือว่า Forbes จัดอันดับผู้นำหญิงอันดับที่31นะฮะหรือว่า Forbes ให้เกียรติกับนายกของไทยอย่างงู้นอย่างนี้เป็นคนที่มีความสามารถจัดการบาลานซ์เรื่องของสมดุลเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือว่าชมคุณปลอดประสบอยากให้คุณปลอดประสบเนี่ยไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็โชว์เรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะฮะอย่าคิดว่าเมืองนอกฝรั่งเขาไม่รู้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไส้ในของคนไทยนี่เป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าที่เขาพูดเนี่ยเขาให้เกียรติกับประเทศไทยผมอยากพูดอย่างนึงเวลาผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยถ้าสมมติขึ้นไปพรีเซนต์งานหน้าห้องแล้วฮะแล้วถ้าเดินลงมาแล้วอาจารย์มาจับมือบอกว่าวันนี้คุณแต่งตัวดีจังเนี่ยบอกได้เลยคุณตกเขาปากหวานเพราะว่าเขาไม่รู้จะชมอะไรแล้วไงแทนที่เขาจะต้องชมว่าสิ่งที่คุณพูดน่ะมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่ใช่มาชมเสื้อผ้าเราถ้าชมเสื้อผ้านี่ขนหัวลุกแล้วฮะแต่ว่าในตัวเราวันนั้นที่นำเสนอเนี่ยไม่มีอะไรน่าชื่นชมเลยเขาเลยชมเขาต้องหาข้อดีตัวเราเออเสื้อสวยเหมือนนายกใช่ไหมไปถึงเมืองนอกบอกว่าจะให้ชมว่าคุณเป็นคนเก่งไม่คุณแต่งตัวสวยมากอันนี้แปลว่าคุณตกอย่างแน่นอนในสายตาคนต่างชาติดีมากคุณเดินสง่าแต่ไม่ชมเลยว่าคุณฉลาดใช่ฮะไม่ได้ชมเนื้อหาเวลาที่ต่างชาติชมรัฐบาลแล้วคุณรู้สึกว่าท้อแท้โอ้โหรัฐบาลทำอะไรในสายตาเราก็ไม่ดีทำไมต่างชาติเขาถึงชมว่าดีหรือเขาดีจริงๆไม่ต้องท้อแท้นะฮะจริงๆเขาก็เห็นเพียงแต่เขาไม่พูดเพราะเขาให้เกียรติแล้วเขาเกรงใจประเทศไทยนั่นเองนะฮะงั้นอย่างที่อาจารย์กบแล้วก็คุณตูนบอกนั่นแปลว่าที่ต่างชาติเขาปลื้มพญามังรายเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปปลื้มเรื่องอะไรแล้ว และก็คงไม่คิดว่าระดับรองนายกจะกล้ามาเป็นโชว์เต้าตั้งได้ขนาดนี้ใช่ไหมเชียร์ผมก็เลียสุดๆคุณปลอดประสบเปิดช่องแข่งกับหลินปิงไปเลย
24ชั่วโมง24ชั่วโมงดูซิว่าเรตติ้งของใครมันจะดีกว่ากันไหนๆจะเอาดีทางนี้ใช่ไหมทำไปเลยฮะไปขอ True Vision เป็นรัฐบาลแล้วนี่ใหญ่โตเปิดช่องตัวเองก็ได้นะเปิดช่องปอดประสบโชว์เต้าแล้วแข่งกับลิ้นปิงให้กดแล้ว24 25 25ติดกันเลยนี่เผลอๆนะคุณปอประสบเนี่ยเขาจะคิดบทละครทำแข่งกับคุณชายพุทธิพัฒน์นะผมอ้างถึงพระเอกอยู่ไลฟ์ฟังดูมันเหมือนไร้สาระนะแต่ผมพูดว่าตัวเองเพิ่งสวมบทบาทเป็นเจ้านายเข้มแข็งเฉ่งลูกน้องอยู่ว่าข้อมูลไม่มีภาษาไม่ได้ความสามารถไม่ถึงเสร็จแล้วกลับมาโอ้มีคนชมผมว่าเล่นเป็นพญามังรายดีมากจะชวนไปเมืองนอกอีกชวนชายพุทธิพัฒน์เป็นไอดอลนี่ผมถามหน่อยคุณเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเคมีอะไรนะไบโพล่าเรียกอะไรนะภาษาไทยว่าอะไรไบโพล่าเคมีในสมองไม่เท่ากันใช่ไหมอารมณ์แกว่งอ่ะเรียนเรียกอย่างเดียวว่าพวกนี้เป็นพวกหลงตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีสิ่งที่ตัวเองทำมันดีสุดๆด่าคนอื่นว่าเลวอย่างงู้นชั่วอย่างนี้นะคะสรุปมาคือดูแล้วกันว่า 3.5 แสนล้านบาทนะให้คนนี้ดูเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวพักสักครู่ก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่เหลืออีกนะคะช่วงสุดท้ายกันค่ะ